ันธ์8 Thailand Newsยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกันเลยละค่ะสำหรับกิจกรรมในโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่1ของคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้มีการจัดขึ้นนำโดยนายวุฒิสารพนารีนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติโดยในช่วงเช้าของวันที่12คณะสงฆ์ภิกษุในโครงการได้มีการเดินไปกราบสักการะบูชาพระทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุวรรณก่อนเดินทางมาเพื่อกราบสักการะและฟังโอวาทจากพระพรหมเมธีและสำหรับการทำกิจกรรมในช่วงบ่ายทางคณะพระภิกษุสงฆ์ได้มีการเดินทางมาทัศนศึกษาและเจริญภาวนาเป็นพระราชกุศลในพระอุโบสถณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วอีกด้วยครับเริ่มต้นที่พุทธมณฑลต่อไปถ่ายรูปร่วมกันที่ประธานองค์พระสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาที่วัดพระปฐมเจดีย์แห่งนี้นะครับได้มีโอกาสกราบพระพรหมเวทีได้รับฟังโอวาทจากหลวงพ่อเจ้าคณะภาค15นะครับวันนี้ถือว่าศาสนทายาทได้ทำหน้าที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาทัศนศึกษาเป็นมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เป็นบุญกับโครงการทั้งหมดด้วยนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็จะเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อไปชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็พระบรมมหาราชวังและในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเราจะเข้าไปในพระโบสถ์ไปเจริญจิตภาวนานะครับเป็นเวลาระยะหนึ่งช่วงหนึ่งเพื่อจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงด้วยครับนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นวันก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราจะมีพิธีปิดโครงการที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะครับโดยในเย็นวันนี้นะครับหลังจากที่เสร็จภารกิจที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเราจะไปที่วัดแทนวันดีนะครับวัดแทนวันดีนี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่ใหม่นะครับมีระเบียบมีแบบแผนที่ดีที่จะเป็นแบบอย่างในการที่จะให้ศาสนทายาทได้ไปศึกษานะครับเราจะได้ไปฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ประทีปนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เราจะพักที่นั่น1คืนเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่วัดไตรมิตรวิทยารามครับเราตั้งแต่โครงการที่เราเริ่มเนี่ยนะครับเราเลือกที่วัดระฆังกุสิตารามนะครับซึ่งเป็นวัดที่เราได้ปรงผมแล้วก็ขอเข้ามาเป็นวัดแรกซึ่งจริงแล้วเนี่ยกลับเปลี่ยนว่ามันเป็นเรื่องของบุญจัดสรรจริงๆนะครับเพราะก่อนนั้นเนี่ยเราได้ไปที่วัดอื่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดยานวานะครับรวมทั้งวัดมหาธาตุด้วยนะฮะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราได้มาเริ่มต้นที่วัดระฆังโกสิตารามนะครับแล้วก็เราได้เริ่มที่ตำหนักแดงซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ของพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับท่านก็ปฏิบัติธรรมใช้ที่ปฏิบัติธรรมบนหอแดงเนี่ยนะครับเป็นตำหนักแดงเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากที่เราเริ่มต้นที่วัดระฆังแล้วนะครับเราได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระพุทธโฆษาจารย์นะครับท่านได้เมตตาให้เป็นผู้อุปัชฌาย์ที่วัดไตรมิตรวิทยารามบรรพชานะครับบวชเนนแล้วหลังจากนั้นก็เราได้รับความเมตตาจากพระรามอีก3แห่งคือวัดระฆังในการบวชพระนะครับแล้วก็วัดอรุณราชวารามแล้วก็วัดโมรีโลกยารามเพราะว่าทั้ง3วัดนี้อยู่ติดกันแล้วก็อยู่ในเขตพระราชวังเดิมทั้งหมดนะครับซึ่งแล้วก็เป็นพระอารามหลวงนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวนะที่ประกาศถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแล้วเราก็โครงการเราก็ได้ถือว่าเป็นฤกษ์อันดีนะครับที่เราได้มาจัดการบวชสามเณรแล้วก็การบวชบรรพชาอุปสมบทพระเนี่ยในพระราชวังเดิมทั้ง3แห่งครับคือก็ต้องขอบคุณคณะทีมงานที่ช่วยกันทำงานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานด้วยความด้วยเวลาอันจำกัดนะครับแล้วก็ด้วยปัญหาอุปสรรคฝากหนาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ด้วยความตั้งใจที่ดีแล้วก็ความเมตตาของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมจะต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งก็คือท่านพระหลวงเจ้าคุณสวงศ์นะฮะท่าน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามนะครับแล้วก็เสด็จพระคุณพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามนะครับรวมทั้งวัดโมรีโลกยารามแล้วก็วัดอรุณราชวรารามที่ให้ความเมตตาเรานะครับเราเริ่มต้นที่วัดระฆังเป็นวัดแรกที่ได้รับความเมตตาสูงสุดแล้วก็วัดไตรมิตรวิทยารามนะครับก็ถือว่าโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยบุญนะครับแล้วก็ได้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันได้เป็นกำลังใจจากคณะทีมงานแล้วก็มีเจ้าภาพร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บริจาคพระไตรนะครับในการที่จะให้กับพระทั้ง69รูปแล้วก็รวมทั้งมีสำนักพิมพ์ต่างๆสำนักพิมพ์สุขภาพใจก็สนับสนุนหนังสือที่จะแจกให้กับศาสนทายาททุกรูปครับช่อง8ไทยแลนด์นิวส์